สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็โตว,วันพุทธที่10กรกฎาคมคศ2 0 2 4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำวันนี้ณเวทีมวยราชดำเนินนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูก ไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินมวยเริ่มทําการแด่งขันก็นเวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t ูโฟยูในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่ในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจำนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งน้านสิงห์คองตันนกยีนลาดกระบังหรือหน่อยคองตันหรือน้ำดื่มหมีเจ็ดสิบเจ็ดหรือธนดลน,น้ำดื่มหมีเจ็ดสิบเจ็ดหรือพลอยสุริยานกยีนลาดกระบังหรือพรชัยพาซาล่มก้าวนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีสวอมด้วยค่ายมวยนกยีนลาดกระบังนะครับอยู่กับนกยีนลาดกระบังน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่ 59กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านเพชรนลมนสอนลมนนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปินะครับโดยมีเสียสมหมายมากะปิเสียกรุงเทคโนนะครับให้การดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับน้ำหนักปล่อยๆก็อยู่ที่60กิโลกร,รมัมครับวันนี้ชกกันในพิกัด123ป่ปอนด เมื่อเช้านี้ทางหน้าสิงห์คองตันนกยินราชกบังนะครับชั่งน้ำหนักได้123อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรนลมนสอนลมนนะครับชั่งน้ำหนักได้123ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชลำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านเพชรนลมนสอนลมนนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีครับสูงยาวเข่าดี ครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรนรมนสอนนลมนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพนนอกข้กับทางด้านจงสนันโรงเรียนกีฬาโคราชในยกที่3นะครับเมื่อวันที่27พฤษภาคม2 5 6 7ที่ซึกมวยไทยพันธมิตรที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทังน้านเพชรนรมนสอนนลมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของน้าน สิงห์คลองตันนกยีนลาดกระบังกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือคบเครื่องครับกล้าแลกกล้าสวนครับบุดุดันครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงห์คลองตันนกยีนลาดกระบังนะครับสําหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทาง,ทางด้านสิงห์คลองตันนกยีนลาดกระบังนะครับผมมองว่าการผ่านมวยดีกว่าและก็ อาวุธหลากหลายกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงคองตันนกยีนลาดกระบังจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต,ต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพลวัตเฟียสปัตุมหรือก้องวิชิตแดนเซนจิวลี่นะครับนักชกจากอำเภอศรีบันพศจังหวัดพัทลุงนะครับซ้อมด้วยค่ายมวยเฟียสปทุมที่จังหวัดปัดุมธานีนะครับ น้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่61กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับหรือโอโหมอเตอร์ Motor, หรือยอดเมทีนุชมวยไทยหรือบูมเด็กเซียนหรือเสียหลามรถเกี่ยวนะครับซึ่งเป็นนักชกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีซ้อมในวค่ายมวยวีวินยิมที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนู่นนะครับน้ำหนักปล่อยๆอยู่ที่62กิโลกร,รมัม วันนี้ชกกันในพิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพลวัเตเฟสปทุมช่างน้ำหนักได้126.1ลดไปจุดหนึ่งนะครับส่วนทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมช่างน้ำหนักได้126.4ลดไปจุดสี่นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับ ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนอกได้ในมีอาวุธหลากหลายอาวุธจุกจิกครับก้าแลกก้าสวนเข้าไวออกไวรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปชนะคะแนน9ก้าล้านสิ์กำนันหน่งเมื่อวันที่29พฤษภาคม2 5 6 7ที่มวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินในช่วงที่2นะครับ นี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทังด้านพลวัตเฟียสปทุมกันบ้างนะครับสไตล์การชกของด้านพลวัตเฟียสปทุมนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าดีเตะขวาต่อยขวาโยนเข่าลอกตีเหนียวแน่นไปไปลายยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทังด้านพลวัตเฟียสปทุมนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดไปชนะคะแนนสลาวุธ สสุนันทนะครับเมื่อวันที่25มีนาคม267ที่ศึกมวยไทยพันมิตรช่วงที่2กกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพลวัตเฟียสปะทุมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรน้ำตาลวีวินยิมนะครับผมชอบฝีมือดีครับความแข็งแกร่งแแรงงข็เป็นมวยซ้ายรับนอกได้ในดีครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองได้นะครับ คู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทังด้านเพชรน้ําตาลวีวินยิมนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่3ามในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโมฮอกเงาะบังกะปิหรือทีเด็ด99หรือเพชร4ี่หมื่นหรือเพชรวิทยานักชกจากอำเภอ คีริลตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปิโดยมีเสียกรุงเทคโนโดูแลการฟิตซ้อมการบำรุงเป็นอย่างดีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่66กิโลกร,รัมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองหรือสิทธ์สอนิหรือเดชเพชรสีทองหรือเด่นเกียรติพัฒรพัน์หรือเพชรเอกเพ,เพชรพัชรอะคาเดมี่นะครับ นักชกจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้ำหนักไว้ปล่อยอยู่ที่65กิโลกร,รมัมสอมในใค่ายมวยเดชเพชรสีทองจังหวัดปทุมธานีวันนี้ชกกันในพิกัด136ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านโมฮกเงาะบางกะปินะครับช่างน้ำหนักได้136ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเด่นพยักษ์เดชเพชรสีทองก็ช่างน้ำหนักได้136ปอนด์ เช่นเดียวกันนะครับเท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของท้งนนเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะครับเป็นมวยสายสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นเปิดเกมปั้มตีลอกตีมีเข่ายัดไส้แรงไปไปลายแข็งแข่งแข็ง,แ,ขงแรงแต่ถ้าว่าการผ่านมวยเป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของทา้งด้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะครับ ส่วนฟอร์มหลังล่าสุดแพ้คะแนนน้องบิวจิตเมืองนนเมื่อวันที่8มิถุนายน2 6 7ที่เวทีมวยจิตเมืองนนนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทา้งน้านเด่นพยักเดชเพชรสีทองเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทา,งนาน้งน้านโมฮกเงาะบางกะปิกันบ้างครับสำหรับสไตล์การชกของโมฮกนะครับเป็นมวยสูงยาวครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเปิดเกมศาสตร์แข้งซ้าย ต่อยหมัดปั้มตีเข่าในโยนแทงบูดุดันมั่นคงกว่าการผ่านมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านโมฮอกเงาะบางกะปินะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดแพ้คะแนนบัวเขียวฟูเก็ตภัยกับเมื่อวันที่1นึพฤษภาคม2 5 6 7ที่มวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านโมฮอกเงาะบางกะปินะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้ ผมออกไปที่ทางด้านโมฮอกเงาะบางกะปินะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปห้าดาวครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโล่เงินสอสมหมายหรือหนุ่มบังกะดีหรือดาบรันสารคามหรือสเก็ตดาวสิทธิ์จ่าต้อยหรือทีเด็ดโล่เงินนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานี แต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ยค่ายมวยสอสมหมายย่านบางกะปิอยู่กับเสียกรุงเทคโนให้การดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีน้ำหนักไปปล่อย,ยอยู่ที่62กิโลกร,รมัมวันนี้เจอกับทางด้านชาลวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมหรือชละวันสอธนาเพชรนะครับเป็นนักชกจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ยค่ายมวยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่ที่สุขุมวิท1ินะครับ น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่64กิโลกร,รมัมวันนี้ชกกันในพิกัด128อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านโล่เงินสอสมหมายช่างน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านชาละวันยกขาวเสนชัยมวยไทยยิมช่างน้ำหนักได้128ปปอนด์เช่นเดียวกันนะครับเท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การชกของน้านชลวันณยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นไล่แขนเก่งมีเข่ายัดไส้แรงรวดเร็วครับแล้วก็ต่อยต่อเนื่องครับนี่คือสไตล์การชกของทางน้านชลวันณยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับฟอร์มล่าสุดก็แพ้คะแนน,นชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ที่ ศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านชาละวันยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านโล่เงินสอสมหมายกันบ้างนะครับสไตล์การชกของเขาครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงบูดุดันครับแล้วก็กล้าแลกกล้าสวนครับเหลี่ยมเชิงดีผิวครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน โล่เงินสอสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดแพ้คะแนนเพชรภูผาเอกปูยินเมื่อวันที 31, ่31เอพฤษภาคม2องพหดที่วันลุมพีนีครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งด้านโล่เงินสอสมหมายนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ี่ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกผมออกไปที่ทางด้านโล่เงินสอสมหมายนะครับผมมองว่าอาวุธหลากหลายและก็หนักแรง วันนี้น่าจะมาแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับู้่ที่4เลยว,วันนี้ผมออกไปที่ทางด้านโล่เงินสอสมหมายจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ